ว่าท่านรับฟังความเห็นแล้วก็ไม่ถูกครอบงำจากอำนาจทั้งส่วนใดที่มาครอบท่านเลย
พราะว่ามันได้เราเสนอข่าวไปแล้วไงครับว่ากระบวนการนิสิตนักศึกษาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคคือหนึ่งในองค์กรผู้ที่ก่อความไม่สงบในชายแดนใต้นี่คือประเด็นครับคือผมเข้าใจว่าคือบางทีการสื่อสารอาจจะผิดพลาดนะครับว่าเราอาจจะคุยกันไม่ใช่ว่าพวกเราไม่คุยหรือไม่รับฟังเรื่องความคิดเห็นหรือว่ารับฟังในแนวทางของสันติเองก็ตามพูดคุยกันอย่างมีเหตุผลก็ตามแต่เราต้องการข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมากรณีเนี่ยสถานีไทยรัฐสั่งให้ทำข่าวมีกระบวนการกรองข่าวได้ยังไงหรือพิสูจน์หลักฐานข้อเท็จจริงได้อย่างไรว่าเนี่ยมันถูกพิสูจน์แล้วนะว่าต้องถูกนำเสนอข่าวเย็นวันนี้ว่านี่คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงมีแหล่งข้อมูลอย่างชัดเจนว่าไม่ใช่กรมนสั่งให้ทำหรือว่าไม่ใช่อำนาจรัฐมาสั่งให้ทำหรือว่าที่เป็นอำนาจเหนือรัฐสั่งให้ทำอะไรงี้ครับท่านก็อ้างเดิมตลอดว่าทีวีนี้กินภาษีของประชาชนในการจัดตั้งเป็นเวทีสาธารณะนี่คือความชัดเจนเพราะฉะนั้นนี่เราขอข้อเท็จจริงครับไม่ได้ขอความเห็นครับผมข้อเท็จจริงเนี่ยมันก็ต้องมาจากหลายด้านนะครับทีนี้ถ้าท่านมีข้อเท็จจริงอยู่เราก็มีพื้นที่ให้ท่านนำเสนอนะครับอันนี้อันหนึ่งเดี๋ยวโทษนะคือผมว่าตอบไม่ตรงประเด็นนะครับคือท่านนำเสนอข่าวไปแล้วไงครับคือปัญหาครับคือผังนี้ถูกออกไปแล้วแล้วถูกแพร่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กมากมายนะครับและประชาชนคนทั้งประเทศได้ดูคืนวันที่24ครับมันไม่ใช่อีกหนึ่งกระบวนการหนึ่งมันคนละเรื่องครับท่านจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรืออะไรเนี่ยผมไม่พวกเราเองในฐานะนิสิตนักศึกษาเองไม่ได้ตะกิดตะขวงใจหรือว่าไปขัดขวางกระบวนการนี้เลยครับแต่เราต้องการข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าเหตุการณ์วันนั้นนี่ก่อนจะไปถึงล่วงเลยการรับผิดชอบนี่ท่านนำเสนอข่าวสารพวกนี้ได้ไงกรองเหลือหรือยังหรือว่ามีหลักฐานพิสูจน์พยานหลักฐานหรือว่าข้อเท็จจริงพวกนี้ถูกนำเสนอผ่านสถานีไทยโทรทัศน์ BTS ไทยพีวีเอสเนี่ยนำเสนอข้อมูลที่เป็นความจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนี่พวกเราจะไม่พูดเลยว่าบิดเบือนเพราะว่ามันกระทบความรู้สึกของคนที่ทำกิจกรรมทางด้านการเมืองของนิสิตนักศึกษาเองปัญหานะครับคือพวกผมส่วนกลางเนี่ยไม่เท่าไหร่ครับเพื่อผมที่อยู่จังหวัดชายแดนใต้เขามีปัญหาแน่นอนครับเขาต้องถูกกรมนตามครับต้องถูกทุกตามสื่อครับแล้วสื่อก็ยังนำเสนอในคืนวันที่24ในการผลักเราเข้าไปสู่กระบวนการความรุนแรงให้พวกเราต้องถูกเจ้าที่ตรวจค้นได้ง่ายขึ้นมากท่านยังรู้ไหมครับว่าสื่อเนี่ยเป็นอาวุธหนึ่งที่ท่านผลักเราเข้าไปสู่กระบวนการแบบนั้นเราต้องการข้อเท็จจริงครับผมย้ำที่ประเด็นนี้นะครับไม่ใช่ความเห็นครับขอเชิญตัวแทนคุณสมคุณเมื่อกี้นะครับตัวแทนสนนจะชดต่อสฟิตครับนายพี่ฟุ้งนะครับในการดำเนินการสถาบันสื่อสารประเทศไทยมองบอกทั้งหมดด้วยนะไม่รู้ว่ามายังไงนะครับก็ขอให้ทดแทนทั้งสองได้มอบนะครับโอเคครับก็เจอนะครับไปในทุกที่เป็น
มีผู้กินดูดีดีเราจะคงพิงพิงไปเราจะคงพิงพิงไปแล้วก็พวกเราก็ต้องรอคำตอบต่อไปนะครับผมเชื่อว่าคงจะไม่ช้านะครับตรงนี้เรามาต่อน้องนักศึกษาเฮ้ยนี่น้องนักศึกษาได้รับคำตอบหรือยังยังได้รับคำตอบหรือยังยังจะทำยังไงล่ะมาเองทำกันบ้างสงสัยสงสัยสงสัยบางมากันไม่เยอะพอพอที่จะให้ท่านตอบตรงประเด็นกับพวกเราได้แม้แต่คำขอโทษก็ไม่มีครับซื้ออะไรผิดปั้นใจเย็นซื้ออะไรผิดปั้นใจเย็นซื้ออะไรผิดปั้นใจเย็นซื้ออะไรรับใช้ตลอดมันเนาะใจเย็นซื้ออะไรรับใช้อำนาจใจเย็นซื้ออะไรผิดปั้นใจเย็นวันนี้นะครับพวกเรายังไม่ได้คำตอบนะครับยังไม่ได้ความชัดเจนจากที่กรณีที่สถานีไทยที่เราทักไทยทีเอสนะครับนำเสนอข่าวสารเรียงแมนดูว่าผักใสเราเข้าไปสู่กระบวนการถังหนึ่งในกระบวนการ BIN ที่ก่อนเหตุนะครับหรือว่าผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะครับเราจับมาอีกและก็จับมาให้มากกว่านี้จนกว่าท่านจะตอบกับเราให้ตรงประเด็นและมีรูปธรรมในการจัดการกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นเราให้เวลาท่านได้ครับสัตว์ประเทศนี้สัตว์ประเทศนี้เดชประชาธิปไตยเดชประชาธิปไตยมีอา